สวัสดีตอนบ่ายของวันที่14จะตอนนี้บ่าย3:35แล้วนะน้าก็เพิ่งจะปิ้งขนมปังกินกันพอดีวันนั้นจะไปซื้อกับข้าวแล้วซื้อขนมปังมาเหมือนอยากกินนี่เลยก็กินกัน2คนกับยายอ้วนแยมก็จะเป็นสับปะรดแยมสับปะรดว่ะแยมส้มมาเมลอดมาเมล็ดยังไงก็แล้วแต่มิกเบอร์รี่สเปรดแล้วก็น้ำผลไม้จ้าเอาจ้ะรอน้ำไปไหนไม่ร้อนเลยไม่กรอบด้วยพอดีเปิดแอร์ไว้ยิ่งจะเย็นเร็วจะเอากรอบใช่ไหมของแกอ้วนที่กรอบเลยเปิดไฟเบอร์สี่ไหม้มากน้ำไม่ยกไม่ไหม้แบบนั้นอ่ะเสียดายว่าที่นี่นะน้าไม่ได้เห็นว่าเขามีเนยไงส่วนใหญ่จะเป็นมาการีนซึ่งเนยมันจะอร่อยกว่ามาการีนแต่ก็ยังไงได้ล่ะหาเนยไม่ได้เนาะเนยกับมาการีนจะคล้ายๆกันจ้ะยังไงก็ขอตัวไปกินก่อนนะจ๊ะมื้อเย็นของน้าวันนี้จ๋าก็สั่งทอดมันกุ้งไปนะชิ้นละ10บาทเข้ามาส่งให้ที่บ้านดูน่ากินมากๆเลยดูแล้วเหมือนจะอร่อยแล้วก็เป็นแหนมเนืองนะชุดนี้จ๋าทั้งหมดนี่150บาทกินได้ 2-3 คนเขาว่างั้นแต่ว่าน้ากินเนี่ยด้วยกันกับยายอ้วน2คนตะพรเขากินไม่ได้เนาะมันเหนียวตะพรเขาไม่มีฟันมากขนาดนั้นวันนี้นะอากาศร้อนมากๆแบบว่าอย่างร้อนอ่ะเลยเปิดแอร์อยู่กันทั้งวันแม่เส้นเออใช่ลืมเส้นลืมเส้นไปเลยไม่ใช่ลืมเส้นลืมแป้งน้ำเย็นนะมาห่อกันเลยนะเองก็ไม่ได้แบบว่าเป็นมืออาชีพนักสักเท่าไหร่นะกันแหนงเนื้อแหนมเนืองเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยแม่กินแล้วมันคืออะไรขาวๆเนี่ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่ใช่หรอกถ้าขิงก็ออกเหลืองๆไหมล่ะนี่ก็เหลืองๆเหลืองขาวไม่รู้มีมะม่วงมีแตงกวามีพริกมีกระเทียมแล้วก็ไอ้ขาวๆนั่นน่ะนะไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนาะเอาพริกสัก 2-3 เม็ดผักเยอะไปซะหมดห่อไม่ถูกเลยทีเดียวมีมะม่วงมะม่วงนะเออมะม่วงในตู้มีอยู่อีกเดี๋ยวก็จะเสียสละแหละห่อไม่ได้เลยทีเดียวอร่อยนะแม่ว่าเหรอแม่อร่อยจ้ะไปดูซิว่าทำไมป่านี้งั้นก็ตอนนี้ไปหลับก่อนสิเมื่อไหร่แม่ปิดประเทศเองขึ้นมา
ูละครอยู่เรื่องเล่รันจวนโดนหลอกมาซะแล้วแม่ชิมแล้วเหรออืมนึกว่าให้มาครึ่งนึงยายอ้วนก็หักไปเอาจมของตัวเองไปเลยทั้งนั้นน่ะอร่อยไหมเนี่ยอร่อยดิยายอ้วนบอกว่าอร่อยก็ต้องอร่อยแหละมือดีกว่าไหมเข้าปากไม่ถูกบวมทั้งหมดไม่คุ้นชินเลยหยิบทั้งงานอย่างเงี้ยโอ้ยอร่อยจ้ะชอบมันกุ้งอาหารวันนี้ที่สั่งมาไม่ผิดหวังเลยแตงกวาอันนี้กินเป็นหยุ่นๆยังไงไม่รู้มันนิ่มบอกไม่ถูกอ่ะแตงกวากินแปลกๆบอกไม่ถูกเลยเหมือนไม่ได้กินแตงกวามันแก่มันสุกเหมือนกินอะไรไม่รู้แล้ววันนี้ทุกคนกินข้าวกับอะไรกันน้านี่นะเวลากินข้าวเงี้ยถ่ายรูปแล้วส่งไปให้คนที่บ้านดูโอ้ฉันก็อยากกินเอ็นดูเขาเลยฉันก็อยากเหมือนกันเลย15วันศุกร์ค่ะสวัสดีก่อนเที่ยงของวันที่15จากวันศุกร์เนาะน้าก็กำลังจะกินมื้อเที่ยงเลยกินเลยแม่ไม่ต้องรอกินมื้อเที่ยงเลยก็จะเป็นกับข้าวเก่ากับข้าวใหม่รวมๆกันไปดูกันดีกว่าเนาะบ้านน้าก็มีนี่เลยห่อหมกใบโหระพาอันนี้ซื้อมาห่อละ20บาทปลาทูทอดซื้อมาทอดเองยายอ้วนเขาทอดเนาะน้ำพริกหลายวันแล้วแล้วก็ต้มจืดกระดูกหมูกับฟักเขียวก็ต้มเมื่อเช้ายายอ้วนเขาต้มเนาะแล้วก็มีผักส่วนแนนนั้นน่ะทอดมันกุ้งที่เหลือเมื่อวานแต่ว่ากับข้าวหลายอย่างแล้วไงเอามาสแตนบายไว้ก่อนแต่คิดว่าไม่น่าจะเปิดมากินเดี๋ยวไว้รอกินตอนเย็นก็ได้อันนั้นเนาะยังไงเดี๋ยวนะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะจ๊ะไปออกไปเดี๋ยวเย้อ้วนตีใช่แหละลักกี้แห้งๆแห้งๆไปเออนอนๆอยู่ข้างนอกอ่ะวิถีคนจะอ้วนนะจ๊ะนะสั่งขนมมาเนาะเจ้านี้นะสั่งประจำอยู่ตอนถ้าเกิดว่ากลับมาสุราษฎร์เนี่ยคือเริ่มสั่งครั้งแต่คราวที่แล้วที่มาอยู่6เดือนนะอร่อยไม่หวานมากจ้ะที่นะสั่งมาก็เป็นข้าวเหนียวถั่วดำเปียกเหนียวดำ3กล่องเนาะข้าวเหนียวถั่วดำ2แล้วก็กล้วยไข่เชื่อม1นะแต่นี้นะสั่งมานี่ไม่ได้แบบว่ากินหมดวันนี้นะคือสั่งมาไว้เผื่อวันพรุ่งนี้ด้วยเลยยังไงเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะจ๊ะอ๋อลืมบอกไปว่าถ้วยละ20บาทแล้วน้าเนี่ยอยู่ไกลจากทางบ้านเขาก็เลยเหมือนว่าสั่ง5ถ้วยแล้วเขาจะมาส่งแต่วันนี้นะสั่งไป6ถ้วยจ้ะเพราะว่าอยากกินหลายอย่างสวัสดีจ้ะสวัสดีตอนเช้าของวันที่16นะเดี๋ยวตอนนี้ก็เป็นเวลา7โมงหน่อยๆจริงๆแล้วน้าตื่นเช้าทุกวันตื่นตี2ทุกวันไม่รู้ทำไมแต่วันนี้ตื่นตี3แล้วก็นอนอีกหน่อยตื่นตี5นั่งรีบพงรีบผ้าจนเสร็จแล้วก็นะอยากกินปลาต้องโกเดี๋ยวออกไปซื้อปลาต้องโกกินกันดีกว่าได้มาได้จ้าอาหารเช้าได้หมูย่างนะเดี๋ยวแต่ว่าหมูย่างเดี๋ยวนะจะมาคลุกข้าวให้หมาปลาต้องโกปลาไฟเย็นแล้วก็โจ๊กแล้วก็ขนมข้าวเหนียวหน้ากระฉีกหรือว่าข้าวหนมอะไรพวกข้าวเหนียวอะไรข้าวเหนียวหน้าสังขยาโอ้ยได้เอาถอยจิเอาถอยเร็วถอยเร็วไม่ถอยคือยังจะเข้าบ้านได้ไปยังอ่ะเห็นไหมเคอะเลยอาหารเช้าโจ
จ๊กกับปลาท่องโกแล้วก็กาแฟเย็นเออแล้วนี่ไงข้าวเหนียวแล้วก็แกงนี้เลยใส่น้ำส้มเยอะไปหน่อยเปรี้ยวเลยแล้ววันนี้นะอากาศอย่างร้อนเลยเมื่อวานดีหน่อยฝนตกอากาศค่อนข้างสบายนะแต่ตอนเย็นร้อนอบอ้าวอะไรนี่วันเกิดนายกเขียนทำไมอ่ะซื้อหวยเหรอไม่รู้ว่าจริงยังไงขอตัวไปกินข้าวกันนะจ๊ะแม่เดี๋ยวกับข้าวมาก็ซื้อไอ้นี่เพิ่มดิเพื่ออะไรปลาหมึกเพื่ออะไรมาแล้วกับข้าวปกติเสาร์อาทิตย์เข้ามาเนี่ยแหละซื้อมาใส่ราดหน้าแม่ดูอย่างปลาเผ็ดของแม่อันเก่าลูกว่าน่าจะเสียแล้วแหละแม่ยังไม่ได้ดูเลยทำผักเลยทำคอมใบไม้ก็ได้มื้อเที่ยงนี้ทำราดหน้ากินจ้ะเส้นใหญ่เนาะนี่อ้วนผัดใส่กระทะใหญ่เลยแหละเฮ้ยดูน้ำราดหน้ากันนี่เลยเป็นราดหน้าปลาหมึกไข่แล้วก็ใส่หมูสับเนาะเพราะว่าพ่อแกกินปลาหมึกไม่ออกก็ใส่หมูสับให้แกแล้วก็มีปลาแผ่นประมาณนี้แหละเดี๋ยวน้าไปตักใส่ถ้วยน้าก่อนนะน้าก็ปรุงแล้วมีปลาหมึกเห็นไหมมีไข่ด้วยมีแม่ค้าเขาเข้ามาขายในแถวบ้านน้านี่แหละปลาหมึกไข่ที่เขามาขายเนาะกิโลละ270บาทจ้ะที่อื่นขายกันยังไงบอกกันบ้างนะเดี๋ยวยังไงนะขอตัวไปกินก่อนนะจ๊ะไงคะสตังค์สตังค์ตัดผมแล้วนะโอ้ยตะกี้นอนอยู่ใต้รถเอ้าโอ้ยชูกูดค่อยๆไปไปกินไป